ุณเขมสอนคะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายธนานุวัฒน์บุญเพิ่มหรือออสบางกวยค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครอบครองซากสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตมาสอบปากคำค่ะหลังจากที่ผู้ต้องหาพยายามที่จะหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ค่ะควบคุมตัวได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนรามอินทราค่ะนายธนานุวัฒน์บุญเพิ่มหรือออสบางกรวยผู้ต้องหาตามหมายจับศาลมีนบุรีในคดีครอบครองซากสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบปากคำหลังจากพบว่ามีส่วนพัวพันกับขบวนการค้าสัตว์ป่าตามคำให้การสะท้อนของผู้ต้องหาทั้ง7รายที่ถูกจับในพื้นที่สน.บางชันขอแค่นี้ครับพี่เดี๋ยวครับพี่ขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยพี่ขอย่าครับขอย่าขอแค่นี้ก่อนครับไม่ได้ครับไม่ได้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าออสบางกรวยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการค้าซากสัตว์ป่ารายใหญ่โดยมีเครือข่ายสำคัญอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งภายหลังการจับกุมจะทำการสอบปากคำเพื่อสาวถึงตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีเท่าที่ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเราแม่สอดนะครับกลุ่มอิสลามแม่สอดกลุ่มนั้นคือนายออสก็ทำธุรกิจอย่างนี้มาก็สิบกว่าปีแล้วเขาดูได้ถ้าได้ตัวออสมาก็จะรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นนั่นจริงๆออสก็จะโยงว่าเออยูซุปจะบอกเขาโยนคนนี้อะไรธรรมดาสำหรับบทลงโทษในการครอบครองสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนนายธนานุวัฒน์จะได้รับการประกันตัวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวนสน.บางชันของเขาเนี่ย4ปี 40,000 ตามพรบ.สัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2535มาตรา19มีไว้ในครอบครองก่อนเราทำทึกจับกุมก่อนนะครับแล้วก็สอบรายละเอียดเสร็จเราก็จะเอาตัวส่งเอาไปส่งที่สน.สน.บางชันนะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของคดีแต่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานก่อนนะสอบสวนเสร็จนะครับแต่ว่าอีกหน่อยก็จะโอนคดีมาให้ทางเราดำเนินคดีอยู่แล้วการจับกุมตัวแก๊งค้าซากสัตว์ป่าได้ในครั้งนี้ต้องฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีโดยเร็วก่อนที่สัตว์ป่าจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพศิลันพรมูหนุทกทีมฮาร์ดคอร์ข่าวรายงาน